กราบนมัสการพระภิกษุสมณเณรทุกรูปด้วยความเคารพอย่างยิ่งเจ้าค่ะสวัสดีญาติธรรมพุทธบุตรพุทธสาวิกาท่านผู้มีศีลทุกคนทุกท่านนะคะสาธุค่ะมัวแต่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาอยู่นะคะในหัวข้อสุสุสังระปะเตปัญญังฟังให้ดีย่อมได้ปัญญาสาธุนะคะพี่นบสาธุค่ะทุกคนทุกท่านเข้ามาแล้วก็ถ้าไม่ให้รูปหัวใจอาจารย์ก็รีบกดไลค์กดแชร์เลยนะคะ กดทักทายอาจารย์ด้วยนะน้องกุเต้สาธุนะจ๊ะได้ลูกชายน่ารักมากออกอากาศอ่านพระสูตรในห้องรัตนะ5ให้อาจารย์ด้วยเยี่ยมมากๆนะคะเรานะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอาจารย์เป็นแม่ทัพธรรมในตอนนี้เป็นเจ้าสำนักนะคะพุทธพจน์ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมทำหน้าที่บรรลือสีหนาถยืนยันประกาศคำสอนของพระพุทธเจ้ายืนยันการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นศาสดาเอกของโลกการตรัสรู้ธรรมของพระองค์นั้นประกอบด้วยปัญญาที่ไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะยิ่งไปกว่าพระองค์นะคะสาธุค่ะพี่นพดลบอกกราบสวัสดีท่านอาจารย์ทั้งสองครับสวัสดีครับน้องกุตเตอร์บอกว่ากราบสาธุครับคุณแม่สาธุครับคุณลูก นะเอาละค่ะทักทายกันเพื่อไม่ให้เวลามันผ่านไปหมดเวลาไปเพราะคำพูดอย่างอื่นเนาะอาจารย์ขออนุโมทนากุศลทุกคนทุกท่านที่เข้ามาแล้วก็ตั้งจิตให้เป็นกุศลมุทิตาจิตพอยินดีกับบุคคลที่ได้ร่วมกุศลนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าสู่รายการต่อไปค่ะก็บูชาธรรมนะคะบูชาธรรมส่วนตัวของอาจารย์ตามร่วมบุญสร้างสำนักตามใจอาจารย์นะคะก็มีในวันที่เ มื่อวานนะคะเมื่อวานของน้องกิตติมาจึงวัฒนานนท์เป็นวันเกิดเลยทำบุญวันเกิดนะคะให้กับตนเอง 2,400 บาทฝากธนาคารบุญเป็นเสบียงบุญให้ชีวิตของตนเองมีความสุขทั้งในชาตินี้นะคะจนกว่าจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานสาธุอนุโมทนากุศลในการทำบุญคล้ายวันเกิดของน้องกิตติมาจึงวัฒนานนท์ด้วยนะคะสาธุสาธุค่ะแล้วก็อนุโมทนากุศลนะคะวันนี้คุณทัศนกรเสริมศรีบูชาธรรมอาจารย์16บาท88สตางค์สาธุอนุโมทนานะคะสาธุค่ะกล่าวนมัสการพระบุญยามกพังกโรเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้สมุดทําบุญเสบียงอาหารสำนักนะคะก็มีคุณพรทิพย์หวายเหลานะคะทําบุญเสบียงอาหาร500บาทในวันที่27นี้ค่ะสาธุอนุโมทนานะคะสาธุค่ะค่ะพอดีวันนี้เนาะอาจารย์ก็นั่งสมาธิหลายรอบคือเวลาที่อาจารย์นะคะมีความสุขที่สุดก็คือตอนที่นั่งสมาธินั่นแหละเวลาที่ได้นั่งสมาธินี่มันอยู่คนเดียวในโลกจิตมันไม่ส่งออกอยู่กับปัจจุบันอารมณ์คือเห็นกายอยู่ตลอดนะคะช่วงบ่ายๆอาจารย์ก็เลยต้องเขียนบอกทุกคนทุกท่านผู้ปฏิบัติธรรมว่าเนี่ยปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดเนี่ยต้องมีสัมปชัญญะนะคะต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ที่กายตลอดเวลานะคะแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นส่วนสตินี่ก็นึกแล้วดับนึกแล้วดับที่กายพอสตินึกเสร็จนะคะคะแนนของสติก็คือสัมปชัญญะนั่นเองมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยนี่คือความมหัศจรรย์แห่งธรรมนะคะสวัสดีคุณข้างแรมธรรมดาค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านที่เข้ามาแล้วก็ช่วยอาจารย์กดไลค์กดแชร์นะคะประกาศพระศาสนาบรรลือสีหนาถยืนยันคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพยังมีอยู่ในโลกนี้นะคะเมื่อเช้าเนี่ยจันอ่านข้อความถึงการที่สภาวะนะคะเข้าใจผิดในสภาวะหลายคนที่ไม่ได้ศึกษาคำของพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในหนังสือส
ซึ่งในตรงนี้เนาะอาจารย์ฟังแล้วก็สลดใจที่เขาพูดถึงเรื่องการไม่ต้องมานั่งกำหนดหรืออะไรต่างๆตัวนี้เป็นสัจธรรมปฏิรูปอย่างมากๆนะคะย้อนกลับไป14-15ปีที่แล้วอาจารย์ก็เคยเข้าใจผิดตรงนี้นะคะอาจารย์เคยเข้าใจผิดตรงนี้เพราะว่าตอนนั้นอาจารย์ปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิที่วัดศรีบัวทองจังหวัดตราดหลังจากที่อาจารย์สร้างเรือนว่างเสร็จทุกหลังนะคะอาจารย์สร้าง6หลังเลยนะคะแล้วก็ซ่อมแซมกุฏิที่พังในวัดทั้งหมดด้วยทุกครั้งที่อาจารย์ทำหน้าที่ในการสร้างเรือนว่างกุฏิถวายวัดเสร็จอาจารย์ก็จะไปอยู่กุฏิหลังนั้นเพื่อฉลองก่อนฉลองอยู่เนี่ยก็คืออยู่ปฏิบัติหลีกเล้นทำความเพียรนะคะสาธุค่ะคุณกูละวะขยับไปครูจะนั่งน่ารักจริงๆตั้งชื่อได้ตลกมากบอกกับคารวะทำค่ะอาจารย์ตั้งชื่อเองหรือลูกเต้าตั้งให้เนี่ยชื่อตลกจริงๆนะคุณข้างแรมธรรมดาบอกสวัสดีครับท่านอาจารย์พิชิตดอกกลางให้ดอกกุหลาบอาจารย์ด้วยสาธุนะคะขอบคุณค่ะตอนนั้นพออาจารย์หลีกเล้นเนี่ยสภาวะธรรมมันปรากฏนะคะที่จิตสงบปุ๊บเนี่ยสภาวะธรรมมันก็ปรากฏแต่พอสภาวะธรรมมันปรากฏในขณะที่จิตสงบเนี่ยมันก็ร้องอ๋อชีวิตนี้เป็นอย่างนี้เหรอมันเริ่มเข้าใจนะอ๋อบาปเป็นอย่างนี้เหรออ๋อบุญเป็นอย่างนี้เหรอมันก็เข้าใจธรรมนะมันก็เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะภาวะของสภาวะธรรมมันก็ปรากฏขณะที่จิตสงบแล้วมันก็เลยเข้าใจต่อไปอีกนะตอนนั้นว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องอ่านหนังสือเลยนี่สภาวะมันพอจิตสงบสภาวะธรรมมันก็ปรากฏเนี่ยทุกอาการเดินทุกอาการก้าวมันก็เป็นสภาวะธรรมหมดมันเป็นอย่างนั้นโอ้ตั้งเองค่ะอาจารย์แม่ตั้งได้นำใจจริงๆดีจริงๆนะคะคุณกูละขยับไปหน่อยกูจะนั่งนะลูกจิ๊บค่ะตอนนั้นน่ะอาจารย์ก็เข้าใจอย่างนี้แล้วเข้าใจนานด้วยนะคะเข้าใจนานไป2ปี3ปีเลยนะเข้าใจนานเลยเข้าใจแบบชนิดว่าไม่จับพระไตรปิฎกอีกเลยนะณตอนนั้นเพราะอาจารย์ติดปัจจุบันอารมณ์ใช่นะกระซิบบอกนะคะกระซิบบอกว่าอาจารย์ติดปัจจุบันอารมณ์เพราะอาจารย์คิดว่าขณะที่เราอยู่กับปัจจุบันอารมณ์ธรรมะก็ปรากฏตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่องราวอะไรทั้งดีและไม่ดีไม่ต้องไปอ่านพระไตรปิฎกอาจารย์ก็คิดอย่างนั้นเนาะแล้วก็มีความรู้ว่าถ้าเราไปอ่านพระไตรปิฎกไปอ่านหนังสือก็จะเป็นสังขารปรุงแต่งไม่อยู่กับปัจจุบันอารมณ์อาจารย์ก็คิดอย่างนี้ไงตอนนั้นอะนั่นแหละกรรมของอาจารย์นะที่เคยบอกลูกศิษย์ลูกหาว่าปฏิบัติมันไม่ได้อยู่ในหนังสือนะในพระไตรปิฎกมันไม่ตรงหรอกโหยบาปกินหัวอาจารย์จริงๆกินหัวอาจารย์จริงๆนะตอนนั้นนะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะไม่รู้ธรรมอย่างแจ่มแจ้งรู้แค่เปลือกรู้แค่กระพี้ก็รีบที่จะพูดและตอนนั้นอาจารย์หลงอะไรรู้ไหมคะหลงตัวปัญญาคิดว่าตัวปัญญาหรือตัวผู้รู้เนี่ยเป็นเราเนี่ยคือความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงของอาจารย์ตอนนั้นสวัสดีคุณสงการแพงไพลีค่ะสวัสดีพี่จิ๊บหวายเหลานะคะสวัสดีคุณจ๋าจ๋าค่ะสวัสดีคุณชำนาญพลัคเนตรค่ะสวัสดีคุณคิตติพรนะคะคุณกิตติพรนะคะสาธุครับคุณพลัคเนตรบอกว่าช่วยแชร์แล้วนะคะสาธุอนุโมทนาค่ะทุกท่านเข้ามาแล้วช่วยอาจารย์แชร์ด้วยนะคะโอ้ยสาธุค่ะคุณประสานถาวรบอกว่าแชร์ให้เพื่อนแล้วสิแชร์ครับสาธุสาธุค่ะขอให้ได้บุญเยอะๆขอให้มีความสุขนะคะนะพี่กีสาธุนะคะพี่กีเดี๋ยวเล่าต่อเนาะตอนนั้นอาจารย์ก็ติดตรงผู้รู้ไงแล้วตอนนั้นนะคะภายในระยะเวลา3ปีที่อาจารย์มีสภาวะที่ติดปัจจุบันอารมณ์ไม่ยอมออกจากการเห็นกายไม่ยอมออกจากการปฏิบัติไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเพราะคิดว่าถ้าอาจารย์เนี่ยขาดสติหรือไม่เพ่งกายปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดสังขารปรุงแต่งภพอาจารย์คิดอย่างนั้นแล้ว
แล้วตอนนั้นอาจารย์ก็มีภาวะความพิเศษอ่ะพูดง่ายๆตอนนั้นเนาะอาจารย์ไปช่วยลูกศิษย์ที่นครนายกนะคะเขารับเหมาก่อสร้างก่อสร้างร้านค้าถ้าในคืนนั้นเนี่ยประมาณ2ทุ่มไม่ส่งงานนะคะเกิน2ทุ่มคืนนั้นเนี่ยไม่ส่งงานเขาก็จะถูกลิฟเงินนะคะ 300,000 เขาก็เลยมาเชิญอาจารย์ไปแบบกระทันหันให้รถมารับอาจารย์ไปนั่งดูเขาทำงานแล้วก็ห้ามไม่ให้ฝนตกแล้วอาจารย์ก็ทำได้ด้วยฝนมาจากทิศทั้ง4นะมืดครึ้มร้องมาเต็มหมดเลยเขาก็บอกอาจารย์คะอย่าให้ฝนตกนะคะอาจารย์ก็ทำไงล่ะถ้าฝนตกนะหนูต้องเจ๊งแน่ๆเลยหนูต้องถูกเขาปรับราคาตรงนี้ตอนนั้นพี่ฟ้าเป็นคนนำอาจารย์ไปอาจารย์ก็เลยแบบตกกระไดพลอยโจรกูทำยังไงดีวะนึกอยู่ในใจกูก็ไม่ใช่ผู้วิเศษนะเนี่ยกูก็เป็นคนธรรมดานี่นะนึกอยู่ในใจนะคะก็เลยออกไปนั่งข้างนอกไม่นั่งในร่มแหละไปนั่งข้างนอกนั่งกลางแจ้งเลยแล้วก็บอกเอาสิถ้าฝนกล้าตกเปียกเราก็ให้มันรู้ไปเพราะเราไม่อยากตากฝนในวันนี้ก็คิดอย่างนั้นนะแล้วฝนก็ปายหมดแล้วก็เป็นปาฏิหาริย์อะไรอีกมากมายเลยไม่อยากจะเล่าเท่าไหร่เล่าแค่เรื่องเดียวพอก็ติดสิคะทีเนี้ยติดใจว่าตัวเองวิเศษน่ะนึกภาพออกมั้ยนึกภาพออกมั้ยคะติดใจว่าตัวเองวิเศษติดใจว่าตัวเองอยู่กับปัจจุบันอารมณ์ติดใจว่าตัวเองเป็นผู้มีบุญแต่มันไม่ถูกค่ะสิ่งที่มันเป็นน่ะมันไม่ถูกนะคะท่านทั้งหลายท่านที่รักสิ่งที่มันเป็นน่ะเขาเรียกว่าติดผู้รู้เห็นไหมคะเขาเรียกว่ามีมานะทิฐิกล้ามีอัตตาตัวตนแล้วก็ชอบพูดคุยโอ้อวดว่าการที่ปฏิบัติได้มันไม่ได้อยู่ในหนังสือนะมันอยู่เนี่ยมันอยู่ที่ใจเนี่ยพระไตรปิฎกอยู่ที่ใจคุยอวดนะคะสุดท้ายเป็นไงคะพอมาปฏิบัติเข้าจริงๆวันนึงน่ะวันนึงที่อาจารย์ปฏิบัตินะอาจารย์เขียนไว้วันที่อาจารย์เข้าถึงเนี่ยอาจารย์ไปวัดศรีประวัติเนี่ยอยู่ตลิ่งชันอาจารย์เขียนไว้ในหนังสือเปลี่ยนร่างชาติสุดท้ายเนี่ยค่ะในวันนั้นที่เขาฉลองปีใหม่ด้านข้างกำแพงวัดมันมี7-11อยู่แล้วเขาก็มีเสียงกระหึ่มตึงตังเลยอากาศก็ร้อนแต่อาจารย์ก็เดินจงกรมนั่งสมาธิเพราะคิดว่า3วันที่เราจะต้องปฏิบัติธรรมนะเราอย่าไปสนใจเสียงนะเราได้มาแล้วอย่าให้เวลาชีวิตเสียไปนะก็สอนตัวเองเสร็จแล้วอยู่ๆมันเข้าถึงนะพอมันเข้าถึงแล้วมันแจ่มแจ้งสิคะมันแจ่มแจ้งเวลาอ่านพระไตรปิฎกคำสอนของพุทธเจ้าโป๊ะเช่หมดเลยในขณะที่เราเข้าถึงนั่นแหละมาอ่านเนี่ยหลักสูตรปี1นักเรียนครูปี1หลักสูตรนักเรียนครูปี2หลักสูตรนักเรียนครูปี3เนี่ยนะคะอาจารย์ค้นจากพระไตรปิฎกทั้งหมดเพราะว่าเวลาที่เข้าถึงอ่ะมันรู้อย่างนั้นนะมันสำคัญมากวันนี้ที่อาจารย์เล่าตรงนี้ก็เพราะว่าอาจารย์สลดสังเวชใจที่มีคนแชร์หรือผู้ที่ได้ฌานสภาวะเพียงแค่ตัวผู้รู้ในขณะที่ปฏิบัติรู้ทำมากมายแต่ก็ยังเป็นเรารู้อยู่เนี่ยการปฏิบัติตรงนี้แล้วก็ทำลายพระศาสนาด้วยการตัดทอนกำลังของบุคคลที่จะศึกษาที่จะเรียนที่จะทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างห้องครูห้องรัตนะ5ที่อาจารย์ตั้งเพจขึ้นกลุ่มขึ้นมาใหม่เนี่ยอาจารย์ให้ขอเชิญชวนพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านเนี่ยอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าบรรลือสีหนาถนะคะประกาศยืนยันว่าพระพุทธเจ้าของเราดีแค่ไหนสอนอะไรไว้จะเป็นประโยชน์แก่โลกนะคะในตรงเนี้ยแล้วคนที่เข้าใจผิดคิดว่าไม่ต้องพึ่งตำราเนี่ยนะคะคนเหล่านั้นวันหนึ่งที่เขาไปไม่ถึงฝั่งเขาก็จะโค้งมาดูเองแหละเป็นอย่างนั้นนะสวัสดีพี่นรีรัตน์สวัสดีทุกคนทุกท่านที่เข้ามานะคะสวัสดีใครมั่งเนี่ยสวัสดีตัวเองเนี่ยแอดมินตัวเองส่งใหญ่เลยสวัสดีคุณแดงนะคะเลิศรักทรงพลนะคะสวัสดีท่านคุณสุภวิทย์เพ่งพิษนะคะบอกว่ากราบสวัสดี
อาจารย์ครับสาธุครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูในสุตตมยญาณทำเป็นเครื่องรู้ชัดหลายคนจะบอกว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยมันไม่มีใครไปบอกไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้าไม่มีอย่างนั้นมันจะมีบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกยังไงเห็นไหมคะเราต้องพิสูจน์นะคะเราต้องพิสูจน์เราอย่าได้ไปเราอย่าได้ไปก้าวล่วงพระธรรมของพระศาสดาเป็นอันขาดเดี๋ยวจะตกนรกถ้าเราไม่รู้จริงเราต้องรู้จริงๆนะคะแล้วเราค่อยพูดออกมามันจะได้ทำให้เราไม่ตกนรกนะพี่นิพานะคะมาดูวันนี้ที่เรามาเรียนต่อจากเมื่อวานนะคะเรื่องธรรมนะคะเป็นเครื่องรู้ชัดธรรมที่ควรรู้ยิ่งสวัสดีค่ะคุณพิมพ์วราตั้งไตรยสิทธิ์นะคะสาธุค่ะเราเป็นเพื่อนในเฟซกันมาน่าจะ 6-7 ปีแล้วนะเนี่ย นะคะคุณวิไลวันสังทีสาธุค่ะสาธุนะคะตรงนี้ค่ะเวลาที่จิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยนะคะพอพิจารณาอาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายนะก่อนที่เราจะไปหัวข้อถัดไปเราซ้อมกันก่อนเนาะซ้อมปฏิบัติกันก่อนเพื่อที่อย่างน้อยก็จะได้เรียนรู้และเข้าใจเวลาที่ไปทำก็ค่อยทำให้มันจริงจังด้วยตัวเองนะคะทำความรู้สึกที่หน้าผากนะคะเวลาทำความรู้สึกที่หน้าผากเนี่ยเพ่งเข้ามาจุดนี้เลยค่ะเพ่งเข้ามาจุดนี้เลยนะคะพอเพ่งเข้ามาแล้วเนี่ยใจของเราก็จะจดจ่ออยู่ตรงบริเวณนี้ถ้าเพ่งแรงมันก็จะหนึบหนึบมึนหัวนิดหน่อยเราก็ผ่อนอย่าแรงเกินไปถ้าต้องให้อยู่พอดีถ้าพอดีมันก็ซ่ามั่งหายมั่งสำหรับผู้ใหม่ซ่าๆเย็นๆแต่สำหรับผู้ที่มีสมาธิแก่กล้าแล้วมันก็จะเย็นวาบในทันที นะคะพอเพ่งเสร็จแล้วเนี่ยให้มีการเห็นบริเวณหน้าผากด้วยความรู้สึกและรู้ว่ามีหน้าผากอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะเพ่งไปเรื่อยๆแล้วหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจจะรู้ชัดพอรู้ลมหายใจชัดแล้วนะตอนนี้นะคะนึกตามที่อาจารย์อ่านพระสูตรเลยนะคะนึกถึงผมค่ะมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวนะคะเห็นหน้าผากรู้ชัดที่หน้าผากแล้วนึกถึงผมนึกถึงเส้นขนมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวอยู่เห็นหน้าผากอยู่นึกถึงเล็บนึกถึงฟันนึกถึงหนังนึกถึงเอ็นนึกถึงเนื้อนึกถึงกระดูกนึกถึงเยื่อในกระดูกนึกถึงม้ามนึกถึงหัวใจนึกถึงตับนึกถึงพังผืดนึกถึงไตนึกถึงปอดนึกถึงไส้ใหญ่นึกถึงไส้น้อยนึกถึงอาหารใหม่นึกถึงอาหารเก่านึกถึงน้ำเสลดนึกถึงน้ำหนองนึกถึงน้ำเลือดนึกถึงน้ำเหงื่อนึกถึงน้ำมันข้นนึกถึงน้ำตานึกถึงเปลวมันนึกถึงน้ำลายนึกถึงน้ำมูกนึกถึงน้ำมันไขข้อนึกถึงน้ำปัสสาวะนึกถึงเยื่อในสมองทำทุกอย่างควรรู้ยิ่งบอกตัวเองลงไปพูดในใจค่ะเริ่มอีกครั้งนะคะเพ่งเฉพาะหน้าค่ะเนี่ยถ้าใครยังไม่รู้วิธีการเพ่งเฉพาะหน้าและยังไม่รู้สัมปชัญญะนะคะสมัครเลยนะคะสมัครเรียนอานาปานสติระดับที่1 2 3 4มีทุกอาทิตย์เลยนะคะพอท่านเรียนเสร็จเนี่ยเดี๋ยวพอมาฟังรายการเสียงธรรมจากพระไตรปิฎกแล้วมีการฝึกอย่างเงี้ยทุกครั้งท่านก็จะทำได้คล่องนะคะเริ่มอีกครั้งเนาะสวัสดีพี่ไก่ค่ะนะพี่ไก่คงรู้แล้วแหละว่าสัมปชัญญะเป็นยังไงเอ๊ะพี่สไก่ได้เข้าคอร์สกับเราเปล่าฮะน้องจิ๊บนะน่าอ๋อได้เข้าอยู่เออแสดงว่าได้รู้แล้วสวัสดีคุณคอฟฟี่นะคะสาธุค่ะนะเริ่มอีกครั้งเนาะสวัสดีพี่บัวค่ะสวัสดีคุณยอดนะคะสาธุค่ะสวัสดีพี่เพียงตาค่ะนะสวัสดีคุณออนค่ะอ๋อเห็นหน้าพี่เพียงตาและเห็นหน้าบาลีมาด้วย เดี๋ยวนักเรียนครูวิปัสสนาสมาธิปี3เดี๋ยวอาจารย์เข้าห้องพาแปลบาลีช่วงทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งนะคะทุ่มครึ่งเนาะอาจารย์จะได้ออกอากาศตรงนี้นานๆหน่อยนะคะอีกครั้งนึงนะมาเรามาฝึกพร้อมกันค่ะเห็นหน้าผากค่ะเห็นหน้าผากมองที่หน้าผากแล้วรู้สึกที่หน้าผากนะคะพอรู้สึกที่หน้าผากแล้วนะคะให้มีความรู้สึกเย็นๆซ่าๆหรือเพ่งหนึบๆลงไปก็ได้นะในตรงนั้นนะคะ
แล้วนึกตามอาจารย์เห็นร่างกายทั้งหมดนึกตามที่อาจารย์พูดเลยนะคะมีสัมปชัญญะอยู่ที่กายนึกถึงผมมีสัมปชัญญะอยู่ที่หน้าผากและนึกถึงเส้นขนเห็นหน้าผากรู้ชัดที่หน้าผากนึกถึงเล็บเห็นหน้าผากรู้ชัดที่หน้าผากนึกถึงฟันนึกถึงหนังในร่างกายทั้งหมดนึกถึงเนื้อที่มีอยู่ในร่างกายนึกถึงเส้นเอ็นที่อยู่ในร่างกายทั้งหมดนึกถึงกระดูกนึกถึงเยื่อในกระดูกนึกถึงม้ามนึกถึงหัวใจนึกถึงตับนึกถึงพังผืดนึกถึงไตนึกถึงปอดนึกถึงไส้ใหญ่นึกถึงไส้น้อยนึกถึงอาหารใหม่นึกถึงอาหารเก่านึกถึงน้ำเสลดนึกถึงน้ำดีนึกถึงน้ำหนองนึกถึงน้ำเลือดนึกถึงน้ำเหงื่อนึกถึงน้ำมันข้นนึกถึงน้ำตานึกถึงเปลวมันนึกถึงน้ำลายนึกถึงน้ำมูกนึกถึงน้ำมันไขข้อนึกถึงน้ำปัสสาวะนึกถึงเยื่อในสมองพูดบอกตัวเองว่าทำทุกอย่างควรรู้ยิ่งเนี่ยทำอย่างนี้นะคะทำอย่างนี้ซ้ำเพราะว่าทุกครั้งที่เรานึกถึงกายนั้นเป็นกายคตาสติเวลาที่เรานึกไปตรงไหนนะคะภาพมันปรากฏก็ได้หรือไม่ปรากฏแต่มีความรู้สึกนะคะคิดไปตามณตรงนั้นก็ได้ท่านไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะนึกถึงผมแล้วมันไม่อยู่ที่ผมแต่ในใจท่านรู้ว่าเป็นผมนั้นก็ถูกต้องนะคะเพราะว่าผมของเราเองก็ดีหรือผมของผู้อื่นผมในภาพก็ดีนะคะผมเหล่านั้นก็คือผมฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันเป็นสัจจะความจริงถ้าท่านนึกลงไปในส่วนต่างๆของร่างกายอย่างนี้เรียกว่าเจริญอสุภะนะคะภาษาครูบาอาจารย์เรียกว่าเจริญอาการ32นะคะสวัสดีคุณนิพาโอโสธรค่ะสวัสดีคุณทองม้วนนะคะสวัสดีคุณทองม้วนสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาในตอนนี้นะคะก็กดทักทายอาจารย์เข้ามาได้สวัสดีคุณน้อยกาแฟสดนะคะสวัสดีคุณคิดบุรพาสวัสดีคุณธีรศักดิ์ยิ้มเยื้อนนะคะสาธุค่ะอีกครั้งนะคะเรามาเจริญการกายคตาสติกันอีกครั้งหนึ่งอาจารย์อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ฟังแล้วก็ได้นั่งทำตามไปด้วยแล้วที่อาจารย์สอนเนี่ยนะคะอาจารย์หลังจากออกอากาศเสร็จหลังจากสอนนักเรียนแปลบาลีเสร็จเนี่ยอาจารย์ก็จะมีนิสัยกลับไปฟังคลิปของตัวเองแล้วอาจารย์ก็จะนั่งสมาธิตามเสียงตัวเองทุกวันด้วยประการและชนิดเธออาจารย์จะสอนปฏิบัติเยอะๆอาจารย์จะได้ ทำตามเสียงตัวเองทุกวัน สาธุค่ะเริ่มอีกครั้งนึงนะคะเห็นหน้าผากตัวเองค่ะเห็นหน้าผากรู้ชัดที่หน้าผากนะคะรู้ชัดนั่นคือสัมปชัญญะเห็นหน้าผากนั่นก็คือปัญญานะคะปัญญาเห็นไม่ใช่ตาเนื้อเห็นแต่รู้นั่นแหละรู้ว่ามีหน้าผากนั่นแหละเรียกว่าเห็นเสร็จแล้วมีความรู้สึกนะคะมีความรู้สึกที่บริเวณหน้าผากถ้าไม่รู้สึกที่หน้าผากก็รู้สึกที่เส้นผมนะคะตรงหนังศีรษะนั่นแหละตรงรากผมนั่นแหละนะคะคุณปานทิพย์น้อยศรีสาธุค่ะนึกถึงผมค่ะนึกถึงผมอาจารย์บอกนึกตรงไหนนึกตามเลยนะคะ เรียกว่าเจริญกายคตาสติค่ะนึกถึงผมนึกถึงเส้นขนนึกถึงเล็บนึกถึงฟันนึกถึงหนังนึกถึงเนื้อนึกถึงเอ็นนึกถึงกระดูกนึกถึงเยื่อในกระดูกนึกถึงม้ามนึกถึงหัวใจนึกถึงตับนึกถึงพังผืดนึกถึงไตนึกถึงปอดนึกถึงไส้ใหญ่นึกถึงไส้น้อยนึกถึงอาหารใหม่นึกถึงอาหารเก่านึกถึงน้ำดีนึกถึงน้ำเสลดนึกถึงน้ำหนองนึกถึงน้ำเลือดนึกถึงน้ำเหงื่อนึกถึงน้ำมันข้นนึกถึงน้ำตานึกถึงเปลวมันนึกถึงน้ำลายนึกถึงน้ำมูกนึกถึงน้ำมันไขข้อนึกถึงน้ำปัสสาวะนึกถึงเยื่อในสมองพูดบอกตัวเองว่าทำทั้งหมดควรรู้ยิ่งทำอย่างนี้นะคะทำซ้ำๆอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำอย่างนี้นะคะที่อาจารย์พาทำเมื่อกี้เนี่ยเวลาที่อยู่ในสุตตมยญาณสติมันจะไล่ไปนึกถึงสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลย
ฉะนั้นตอนที่อาจารย์บรรยายแล้วพาทุกท่านทำเนี่ยนะคะเป็นการฝึกเผื่อท่านไปนั่งเองพอไปนั่งเองแล้วจิตมันสงบเมื่อไหร่สติเป็นอัตโนมัติมันจะไล่ไปตามนะคะมันจะไล่ไปตามที่อาจารย์พาทำเมื่อสักครู่นี่แหละนะคะมันจะไล่ของมันเองเป็นอัตโนมัติเลยแล้วมันจะไล่ได้ด้วยที่สาเหตุว่าสติมันนึกไปไล่ไปตามจุดต่างๆได้ก็เพราะวันนี้ท่านได้ฟังเรียกว่าสุตตมยปัญญาแล้วพอจิตมีกำลังของสมาธิปุ๊บสุตตมยปัญญาตัวนี้จะปรากฏขึ้นมาชี้ให้พิจารณาธรรมที่เป็นปัจจุบันอารมณ์ทำเครื่องรู้ชัดตัวนี้นะคะเรียกว่าสุตตมยญาณจากนั้นผู้ปฏิบัติก็จะนึกไล่ไปที่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อทุกครั้งที่นึกไล่ไปก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราเพราะผมมันนิ่งเฉยทุกครั้งที่นึกไปที่เส้นขนก็จะเห็นว่าเส้นขนนั้นไม่ใช่ของเราเพราะมันนิ่งเฉยที่เห็นอย่างนั้นได้เนี่ยก็เพราะว่าจิตมีกำลังของสมาธิพอนึกถึงเล็บก็จะเห็นว่าเล็บมันนิ่งเฉยไม่ใช่เราก็จะถอนอัตตามานะทิฏฐิในเล็บว่าเป็นของเราเคยรักเคยหลงว่าเล็บเป็นของเราก็จะมีความเห็นถูกต้องว่ามันไม่ใช่เราเพราะเห็นภาวะของมันนิ่งๆเฉยๆแล้วก็เห็นว่ามันเป็นของไม่สะอาดซึ่งความรู้นี้มันจะปรากฏขึ้นมาเองพอนึกถึงฟันก็จะรังเกียจฟันรังเกียจว่าฟันเนี้ยมันนิ่งเฉยมันไม่ใช่เราก็จะมีความรู้อย่างนี้นึกถึงหนังก็จะเห็นว่าหนังนี่มันไม่เกี่ยวกับฟันมันไม่เกี่ยวกับเล็บมันไม่เกี่ยวกับผมมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติที่แตกทำลายสลายไปทุกครั้งที่นึกไปนะคะก็จะเกิดวิราคะวิราคะก็หมายความว่าคลายความยินดีพอใจในรูปขันธ์ที่เราเคยรักเคยหลงพอนึกลงไปได้ทุกครั้งยานนึกลงไปเนี่ยถึงเนื้อก็จะเกิดความเข้าใจว่าเนื้อไม่รู้เรื่องอะไรเลยเห็นไหมคะทุกครั้งที่ยานไล่ไปเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะคะมันเป็นภาวะที่ไล่ถอนอัตตาตัวตนที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นในร่างกายเนี่ยมายาวนานในวัฏสงสารในวัฏสงสารเนี่ยเราทุกชาติที่เราเกิดเนาะจิตที่มีอวิชชาคือความไม่รู้มีโมหะความลุ่มหลงมีตัณหาความทยานอยากก็จะเข้าใจผิดในร่างกายว่ามันเป็นเราจนได้นิสัยที่เป็นอนุสัยเป็นอาสวะเนี่ยมายาวนานมากทีนี้พอปฏิบัติแล้วจิตสงบนะคะจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยสุตตมยญาณตั้งขึ้นเนี่ยชี้ชัดให้เห็นเลยว่าธรรมที่ควรรู้ยิ่งเป็นปัจจุบันตัวเนี้ยก็คือการนึกลงไปที่ร่างกายฉะนั้นในขณะที่นึกลงไปที่ร่างกายตัวนี้นะคะผู้ปฏิบัติเนี่ยพอนึกลงไปเห็นเอ็นหนังเนื้อกระดูกเนี่ยมันจะเกิดความมหัศจรรย์เลยว่านั่นไม่ใช่เราเนื้อไม่ใช่เราเอ็นไม่ใช่เรากระดูกไม่ใช่เราเยื่อในกระดูกไม่ใช่เราและเวลาที่มันมีความรู้ว่าไม่ใช่เราเนี่ยเพราะมันเห็นอาการนะคะอาการของรูปขันธ์เหล่านั้นมันนิ่งเฉยไม่รู้เรื่องมันบ่งบอกความจริงออกมาทำให้ผู้ปฏิบัติถอนความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายเห็นนะคะจิตก็จะสงบมากขึ้นนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ยิ้มนะคะคุณแม่ได้เข้ามาฟังอันนี้วันนี้ว่างนะสวัสดีพี่กบนะคะสวัสดีค่ะคุณวริศราดาวันนะคะสาธุค่ะสาธุทุกคนทุกท่านที่เข้ามานะคะขอให้ทุกท่านได้มีความสุขในการฟังธรรมนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเวลานึกเข้าไปแต่ละครั้งมันเกิดการคลายพอมันเกิดการคลายนี่คือไม่เข้าไปยึดเนี่ยเรียกว่าไม่มีอุปาทานนะตอนนั้นก็ไม่มีฉันทะราคะเพราะเห็นตามความเป็นจริงในภาวะนั้นเกิดความสลดสังเวชใจอาการสลดสังเวชใจนั่นแหละวันนี้ที่นักเรียนครูวิปัสสนาปี3นะคะที่อาจารย์สอนเมื่อคืนว่าเนี่ยพระศาสดาให้ละโทมนัสที่อาศัยเรือนนะคะโทมนัสที่อาศัยเรือนเนี่ยด้วยนะคะด้วยอะไรด้วยสภาวะของโทมนัสนะคะคือยังไงล่ะคือพอพิจารณาไปแล้ว
เห็นนะคะเห็นร่างกายมันไม่ใช่ของเราเนี่ยมันเกิดสภาวะสลดใจนะคะพอมันเกิดภาวะสลดใจพระศาสดาให้ละภาวะนั้นเสียมีลูกศิษย์เนาะพออาจารย์พาพิจารณาฟันหนังเนื้อผมขนเล็บไปเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เห็นทุกอย่างสลายหมดในเวลานั้นเขาก็สงสารชาวโลกที่ว่าเสียเวลาที่ต้องมาทะเลาะกันมาตีกันแล้วก็เสียเวลาชีวิตที่พากันลงผิดพอสงสารมากๆก็ร้องไห้เสียใจไม่ใช่แค่คนเดียวหลายคนจนนะคะมีลูกศิษย์ต่างประเทศคนหนึ่งบอกอาจารย์ว่าต่อไปหนูจะไม่เจริญอสุภะอีกแล้วเพราะว่าหนูเจริญตัวนี้แล้วหนูรู้สึกเสียใจเนี่ยตัวเนี้ยพระศาสดาตรัสว่าให้ละโทมนัสนะคะโทมนัสที่อาศัยเรือนด้วยเนกขัมมะเห็นไหมคะด้วยเนกขัมมะก็คือข่มใจไว้อย่างเงี้ยเวลาที่เรานึกถึงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อนะคะเรานึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะจิตเราไม่ส่งออกเนี่ยเรียกว่าข่มใจนะคะสาธุคุณนิพพานินทองคำนะคะจิตเราไม่ส่งออกคือไม่ต้องไปใส่ใจในอารมณ์สงสารนะตอนนั้นเพราะไม่ใช่กิจแค่ดูเฉยๆเวลาอารมณ์สงสารเกิดขึ้นก็ดูเฉยๆว่าสงสารแต่กิจที่ควรทำควรรู้ยิ่งในสุตตมยญาณก็คือให้นึกไปที่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเนี่ยนึกตามอาจารย์ได้เลยนะคะม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเสลดน้ำดีน้ำหนองน้ำเลือดน้ำมันข้นน้ำเหงื่อเปลวมันน้ำตาน้ำลายน้ำมูกน้ำมันไขข้อน้ำปัสสาวะเยื่อในสมองทำทุกอย่างควรรู้ยิ่งเนี่ยยานตัวนี้จะทวนกลับไปกลับมาพอทวนกลับไปกลับมาแล้วก็ทำให้เกิดความตั้งมั่นในจิตเกิดความคลายแล้วก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายว่าไม่ใช่เราในขณะนั้นชื่อว่าละมานะทิฏฐิเห็นไหมคะละสักกายทิฏฐิที่ความเห็นว่าตัวตนร่างกายเป็นตัวตนของเราในเวลานั้นสัมมาทิฏฐิตั้งขึ้นเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยพอละอย่างนั้นแล้วเนี่ยญาณก็ชี้ต่อว่าทำที่ควรรู้ต่อไปคืออะไรนะคะในตรงนี้บันทึกในตำราว่าจากขวายตนะรูปายตนะโสตายตนะสัทธายตนะคานายตนะคันธายตนะชิวหายตนะละสายตนะกายายตนะโพธพายตนะมนายตนะธรรมายตนะจักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุโสตธาตุสัทธธาตุโสตวิญญาณธาตุคานะธาตุคันธธาตุคานะวิญญาณธาตุชิวหาธาตุรสธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายธาตุโพธัพพธาตุกายวิญญาณธาตุมโนธาตุธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุจักขุนทรีย์โสตินทรีย์คานินทรีย์ชิวหินทรีย์กายินทรีย์มนินทรีย์ชีวิตินทรีย์อิทธินทรีย์ปุริสินทรีย์สุขินทรีย์ทุกขินทรีย์โสมนัสสินทรีย์โทมนัสสินทรีย์อุเบกขินทรีย์สัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์อนัญญตัสสะสามีตินทรีย์อินทรีย์ของผู้ปฏิบัติด้วยมนสิการว่าเราจะรู้ธรรมที่ยังไม่รู้อินทรีย์นี้เป็นชื่อของโสดาปัตติมรรคญาณอัญญินทรีย์อินทรีย์ของผู้รู้จตุสัจจะธรรมด้วยมรรคนั้นอินทรีย์นี้เป็นชื่อของญาณในฐานะ6มีโสดาปัตติมรรคญาณเป็นต้นอัญญาตาวินทรีย์อินทรีย์ของพระขีณาสพผู้รู้จบแล้วอินทรีย์นี้เป็นชื่อของอรหันตผลควรรู้ยิ่งทุกอย่างเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยพอมาถึงตรงนี้แล้วนะคะญาณเขาก็จะแล่นไปให้ผู้ปฏิบัตินั้นได้ถอนอัตตาตัวตนเพิ่มขึ้นเพราะว่าพอพิจารณาร่างกายเยื่อในสมองไม่ใช่เราแล้วเป็นของปฏิกูลแล้วจิตก็ตั้งมั่นในเวลานั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยจะแสวงหาทางออกจากภพ
พระอริยบุคคลจะแสวงทางหาแสวงหาทางออกจากภพเนี่ยก็จะรู้แล้วล่ะรู้แล้วว่าต้องไม่ใช่เราแล้วต้องไม่ใช่เราในอะไรอีกเนี่ยญาณก็จะแล่นไปเลยว่าให้มาพิจารณาตาจักขายตนะตาเนี่ยเรียกว่าจักขุแล้วทีเนี้ยยตนะคืออะไรก็พิจารณาว่าเนี่ยทุกอย่างที่เรารู้เราเห็นในโลกเนี้ยที่เรามองเห็นเนี่ยต้องอาศัยตานะเพราะมีตาอย่างเงี้ยแหละมันก็เลยเชื่อมต่ออายตนะก็คือสภาวะที่เชื่อมต่อเชื่อมต่ออะไรจักขายตนะนี่ก็เชื่อมต่อกับรูปายตนะคือรูปคือสิ่งที่ถูกเห็นในเวลานั้นจิตที่ตั้งมั่นของอริยบุคคลที่อยู่ในญาณนี้สุตตมยญาณข้างต้นเนี่ยค่ะก็จะเพ่งดูลูกตาพอเพ่งลูกตาเนี่ยก็จะพิจารณาเห็นมันเปื่อยมันเน่ามันสลายมันไม่ใช่เราพอพิจารณาเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะคะจิตมันก็เฉยเนาะพอจิตมันเฉยปุ๊บเนี่ยมันก็มีความรู้ว่าเนี่ยถ้าจิตเฉยเนี่ยมองอะไรมันก็เฉยเห็นไหมคะถ้าจิตเฉยเนี่ยมองอะไรมันก็เฉยแสดงว่าที่ผ่านมาในชีวิตของเราอ่ะมันเรื่องราวเริ่มเกิดแล้วนะคะความรู้เริ่มเกิดแล้วว่าที่ผ่านมาในชีวิตของเราเนี่ยเรามองอะไรมันก็เป็นตัวเป็นตนเพราะเราไม่มีจิตเฉยและเราไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงว่าสภาพธรรมตัวนี้มันนิ่งเฉยมันไม่ใช่ตัวตนเนี่ยญาณวิชาจะเกิดตั้งขึ้นอย่างนั้นก็ทำให้ผู้ปฏิบัติที่มาถึงตรงนี้มีภาวะที่เรียกว่าเห็นสักว่าเห็นเห็นไหมคะเห็นสักว่าเห็นอารมณ์ที่ว่าเห็นสักว่าเห็นเนี่ยก็จะตามติดออกมาแม้ว่าออกจากสมาธินี้แล้วนะคะก็จะเกิดความชำนาญเนี่ยกุศลตัวเนี้ยกุศลที่เป็นสุตตมยญาณตัวเนี้ยญาณตัวเนี้ยจะติดนิสัยมาเลยค่ะติดมานิสัยมาเนี่ยด้วยเหตุนี้ไงคะเหล่าพระอริยบุคคลทั้งหลายนะคะเหล่าพระอริยบุคคลทั้งหลายเนี่ยจึงไม่มีภาวะที่เห็นแล้วเข้าไปยึดนะคะเห็นแล้วเข้าไปยึดลูกกุเต้เดี๋ยวไปถามกับคุณครูจิ๊บจิ๊บนะลูกนะคุณครูจิ๊บจิ๊บจะให้ตารางเวลาเองนะคะถามว่าตารางนักเรียนครูวิปัสสนาปีหนึ่งวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคาร เลื่อน9ทุ่มใช่ไหมครับคุณแม่เดี๋ยวต้องไปถามคุณครูประจำชั้นนะลูกนะ เดี๋ยวเขาให้คำตอบอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวเวลานั้นจะแจ้งอีกทีหนึ่งค่ะคือตอนนี้นะอาจารย์ประกาศรับสมัครนักเรียนครูวิปัสสนาสมาธิเรียนพุทธพจน์จากพระไตรปิฎกที่อาจารย์ค้นคว้าออกมาทำเป็นหลักสูตรให้เรียนปี1ปี2ปี3ปี4นะคะลูกกุเต้เขาสมัครนักเรียนครูปี1ในปีนี้ก็จะเริ่มเรียนตอนเดือนกรกฎาคมนะคะตอนนี้รอนักเรียนอีกรุ่นนึงเรียนจบก่อนและสอบเสร็จก่อนนะคะสวัสดีคุณทักนะคะสาธุค่ะอาจารย์ไปต่อเนาะพอจิตเนี่ยตั้งมั่นเฉยมันจะมีภาวะเห็นกายอย่างเงี้ยนะทุกท่านลองเพ่งกายอย่างเงี้ยพอเพ่งกายอย่างเงี้ยในเวลานั้นเนี่ยจิตมันมีกายเบาจิตเบามีปราโมทย์แล้วมันจะเห็นกายชัดเป็นปัสสัทธิอยู่จิตตั้งมั่นอยู่และณเวลานั้นเนี่ยมันจะมีภาวะที่ไม่ใช่เราเพราะว่ามันผ่านการพิจารณาอสุภะมาเรียบร้อยแล้วอาการ32นั่นแหละเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาละความเป็นเราในการเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ถูกเห็นกับตามันก็ไม่เคยรู้เรื่องเลยอ่ะเนี่ยก็จะละความเป็นเราเสร็จแล้วก็มาพิจารณาหูว่าโอ้จริงๆหูมันก็เฉยนะมันก็เปื่อยเน่านะเนี่ยมันแค่เป็นภาวะที่เชื่อมต่อกันเฉยๆเรียกว่าโสตายตนะแล้วมันก็มีหน้าที่เชื่อมต่อกับเสียงก็คือเสียงเรียกว่าสัทธายตนะเสร็จแล้วเนี่ยพอมันเกิดปุ๊บมันก็ดับไปมันก็ไม่มีภาวะอะไรเป็นเราเลยญาณตัวนี้ก็เตือนให้ผู้ปฏิบัตินิเพ่งและพิจารณาลงไปพอผู้ปฏิบัติเพ่งและพิจารณาลงไปก็เป็นไงคะกระเทาะกิเลสออกไปจิตก็ผ่องใสมากขึ้นนะคะพอจิตผ่องใสมากขึ้นก็พิจารณาต่อมาที่คานายตนะก็คือจมูกก็เพ่งมาที่จมูกพอเพ่งมาที่จมูกก็เห็นจมูกนี่เน่าเปื่อยสลายพอเห็นจมูกนี่เน่าเปื่อยสลายจิตก็ตั้งมั่นคงและเห็นว่าจมูกนี่ไม่ใช่เราแต่ชีวิตจริงที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกคนจะต้องได้รับกลิ่นเนี่ยความรู้ก็จะบอกอย่างนี้ฉะนั้นจมูกนี้ก็เลยเป็นคานายตนะคานะนี่คือจมูกยตนะนี่คือภาวะการเชื่อมต่อเป็นสถานที่เชื่อมต่อ
เชื่อมต่อกับกลิ่นพอผู้ปฏิบัติเพ่งลงไปที่จมูกและเชื่อมต่อกับกลิ่นก็เห็นว่าทุกอย่างนั้นไม่ใช่เรามันเป็นแค่ธรรมชาติแม้จมูกจะได้กลิ่นแต่กลิ่นนั้นก็ดับไปทุกครั้งเนี่ยก็ไม่ใช่เรามันเป็นหน้าที่เนี่ยก็เริ่มเข้าใจหน้าที่แล้วก็ถอนทิฏฐิมานะที่เห็นจมูกเป็นเราจากนั้นยานก็ให้เพ่งมาที่ชิวหายตนะก็คือลิ้นทำไมต้องเพ่งสิ่งเหล่านี้เพราะว่ายานเนี่ยต้องการให้รู้ชัดๆว่ากิเลสมันขึ้นจากตรงจุดไหนมันมีภาวะของมันตรงจุดไหนตลอดเวลาชีวิตประจำวันของเราเป็นไงคะได้กลิ่นก็ชอบมีตัวตนและได้ยินเสียงเป็นเราได้ยินก็มีตัวตนและเห็นเป็นเราเห็นก็มีตัวตนและอร่อยเป็นเราอร่อยก็มีตัวตนและแต่เวลาญาณเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะถอนตัวตนจากการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการรู้รสฉะนั้นในเวลาที่รู้รสนะคะก็มาเพ่งว่ามันเป็นเราไหมมันเป็นเราไหมก็เพ่งไปที่ลิ้นเอาลิ้นมันก็เฉยอย่างเงี้ยมันก็นิ่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็แตกทำลายสลายไปมันไม่ใช่ตัวรู้อะไรก็ถอนอัตตาตัวตนจากลิ้นเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยลิ้นเนี่ยเป็นตัวเชื่อมต่อกับอะไรในชีวิตประจำวันยานก็จะแจ้งให้ทราบว่าเชื่อมต่อกับรสเรียกว่าละสายตนะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่รับรสปุ๊บถ้ามีความเห็นผิดก็จะเป็นเราได้รสเห็นไหมคะยานก็จะตักเตือนผู้ปฏิบัติทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าจริงๆไม่ใช่เรารู้รสนะมันเป็นลิ้นมันเป็นลิ้นที่รับรู้กระทบกันกับรสแล้วสองอย่างกระทบกันเนี่ยมันก็ดับนะมันก็ไม่ได้รู้เรื่องนะเนี่ยพอเห็นอย่างนี้ทำไมถึงเห็นอย่างนี้เพราะว่าตอนนั้นผู้ปฏิบัติจิตตั้งมั่นไงคะพอจิตตั้งมั่นเนี่ยก็จะเห็นว่าอารมณ์ที่มันตั้งมั่นอารมณ์ที่มันเฉยน่ะมันไม่ใช่ลิ้นมันไม่ใช่ชิวหายตนะมันไม่ใช่ละสายตนะฉะนั้นถ้ามีจิตตั้งมั่นอยู่อย่างนี้ดีแล้วเนี่ยต่อให้ได้รับรสอะไรมันก็เฉยแหลกลานั่นแหละมันไม่เข้าไปยินดียินร้ายแล้วที่สำคัญนอกจากไม่ยินดียินร้ายแล้วภาวะนั้นก็ยังมีภาวะไม่ใช่เราด้วยฉะนั้นผู้ปฏิบัติก็เลยรู้กลไกเห็นไหมคะรู้กลไกของจิตว่าจะอยู่กับโลกยังไงที่อยู่แล้วไม่ติดใจในรสแล้วทุกๆครั้งที่เรารับประทานอาหารแล้วไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเห็นไหมคะนี่แหละพระอริยบุคคลเนี่ยนะคะจึงพระโสดาบันเป็นต้นไปเนี่ยยังมีพบอยู่แค่7ชาติเนี่ยเพราะอะไรเพราะท่านรู้ตรงนี้แล้วไงคะพอรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ให้กิเลสมันเกิดเพื่อสร้างภพต่อไงรู้วิธีที่จะทำให้มันหยุดทีนี้เวลาเราอริยบุคคลจะหยุดภพจะทำยังไงก็กลับมาที่กายพอกลับมาที่กายก็ทำกายให้นิ่งและเป็นอุเบกขาแล้วพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราแล้วขณะที่แตะอาหารลงไปนะคะก็ทำอุเบกขาให้เกิดแล้วก็เพ่งกายให้เห็นตามความเป็นจริงฉะนั้นเนี่ยพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บรสมันกระทบลิ้นมันก็จะสักว่ารสไอ้ตรงสักว่ารสนี่แหละเรียกว่ามันไม่สร้างภพต่อแล้วเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยอริยบุคคลรู้ตรงจุดนี้นะคะพระอริยบุคคลรู้ตรงจุดนี้ก็เลยไม่สร้างภพสวัสดีคุณสมสิงกวางค่ะสวัสดีนางคำลูนะคะสวัสดีนายวิทย์พุ่มประดิษฐ์ค่ะสาธุทุกท่านที่เข้ามาและทักทายอาจารย์ตอนนี้นะสวัสดีพี่ยุทธนาค่ะสาธุนะคะพี่ดร.ยุทธนานี่สุดยอดมากนะคะพิจารณาธรรมทั้งวันทั้งคืนดีมากมายมหาศาลเลยนะคะสวัสดีคุณประทีปศักดาสุคนค่ะสวัสดีคุณนางล่าไทยใหญ่นะคะสาธุนะคะสาธุทุกท่านที่เข้ามานะตอนนี้สวัสดีคุณณศิริพานิชัยค่ะสาธุค่ะนะคะที่เข้ามาไม่ทันตอนต้นก็เดี๋ยวค่อยย้อนกลับไปฟังตอนต้นนะคะอาจารย์พาเจริญอสุภะด้วยนะคะทีนี้พอเราเจริญอสุภะตรงนั้นเนี่ยจิตของเราได้ความมั่นคงและเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราญาณก็พาแทงตลอดลงมาที่นะคะอายตนะต่างๆมาที่กายพอมาเพ่งที่กายก็นะคะการเพ่งที่กายเนี่ยเป็นการเพ่งเพื่อที่จะให้เห็นจุดให้เห็นจุดความจริงว่าทุกครั้งเนี่ยถ้าไม่มีสติถ้าไม่มีกายนิ่งถ้าไม่มีจิตตั้งมั่นในเวลานั้นถ้าไม่มีภาวะที่เห็นว่าไม่ใช่เราในเวลานั้น
ทุกอย่างที่กระทบถูกต้องกายมันจะสร้างภพทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยญาณตรงนั้นก็จะชี้มาที่กายว่าธรรมตัวเนี้ยควรรู้ยิ่งยังไงก็เพ่งไปที่กายพอเพ่งไปที่กายก็เกิดการค้นคว้าพิจารณาว่ากายเนี่ยมันเฉยนะเนี่ยแล้วชีวิตความเป็นจริงของพวกเราคืออะไรชีวิตความเป็นจริงของพวกเราคือเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ร้อนเวลาเย็นเวลาร้อนมันมาจากไหนก่อนมันเกิดการกระทบทางกายก่อนแล้วมันก็เข้าไปที่ใจรับรู้ที่ใจอีกทีหนึ่งสวัสดีน้องจอยสวัสดีคุณโชติกาสุพันโรจน์ค่ะนะคะฉะนั้นอริยะบุคคลก็มองกายนิ่งๆพอมองกายนิ่งๆก็จะอาศัยกายนิ่งนั่นแหละทำให้จิตตั้งมั่นเป็นอุเบกขานะคะจิตตั้งมั่นแล้วก็มีอุเบกขาจิตตั้งมั่นก่อนนะเพราะว่าในโพชฌงค์7เนี่ยจะต้องได้สมาธิสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นก่อนพอสมาธิสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นแล้วจะมีอุเบกขาฉะนั้นเวลาที่เพ่งกายนะคะมันจะมีความตั้งใจมั่นภาวะนั้นกำลังเพิ่มสมาธินะคะเสร็จแล้วก็จะมีภาวะวางเฉยติดตามมาอย่างรวดเร็วณเวลานั้นเนี่ยก็จะเห็นกายนิ่งเฉยกายปัสสัทธิชัดมากเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนเลยพูดอะไรก็ไม่สนใจล่ะเพราะภาวะมันเฉยแหลกหลาดณเวลานั้นก็มาพิจารณาญาณก็พิจารณาว่าเอ๊ะอาการร้อนอาการเย็นใช่กายไหมก็บอกว่าไม่ใช่เห็นนะญาณมันแทงลงไปไม่ใช่แล้วเวลาทำไมการมีชีวิตอยู่ของพวกเราถึงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นอ่ะเย็นก็เปิดแอร์เปิดพัดลมร้อนโดนแดดมันเกิดอาการพวกนี้ตลอดเลยก็เรียนรู้ว่ามันคืออายตนะที่เชื่อมต่อกันมันเชื่อมต่อกันกับโผฏฐัพพายตนะเย็นร้อนอ่อนแข็งฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีจิตตั้งมั่นอย่างนี้เขาก็จะญาณเขาก็จะเข้ามาสำรวจที่จิตผ่องใสตั้งมั่นเป็นสมาธิและถ้าไม่มีวิชาตัวนี้ที่เห็นว่าไม่ใช่เราอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะเกิดเป็นเราร้อนเป็นเราเย็นเป็นเราก็จะเกิดความยินดีในภาวะที่กระทบร่างกายอ่อนนุ่มเวลากระทบอะไรแข็งก็เป็นเรากระทบสัมผัสมันก็จะเป็นเราทันทีแต่ถ้าหากว่าในเวลานั้นเห็นว่าไม่ใช่เราเห็นกายและจิตนิ่งอยู่เวลากระทบมันก็จะเฉยมันจะไม่ใช่เหล่าอ๋อก็รู้สิคะทีเนี้ยรู้ว่าโอ้เนี่ยพอกระทบจะให้ไม่ใช่เราไม่สร้างภพหรือมันต้องมีภาวะอย่างนี้มีอารมณ์อย่างนี้ขอบคุณคุณสำอางภูมิไพบูลย์วงศ์นะคะบอกว่าอาจารย์น่ารักค่ะสวยค่ะชอบค่ะพูดดีมากค่ะอาจารย์จะลอยดีไหมเนี่ย นะคะน้ำหนักเยอะลอยไม่ไหว ค่ะคือเวลาที่อาจารย์พูดอย่างนี้เป็นความรู้ไปเนาะถึงแม้เราจะยังไม่ถึงตรงจุดนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าจะเป็นอุปการะนะคะเป็นอุปการะข้ามภพชาติเลยจะทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงในที่สุดเมื่อเวลาสภาวะนี้ปรากฏเป็นการสะสมกุศลในการฟังนะคะสุสุสังละปะเตปัญญาฟังให้ดีย่อมได้ปัญญานะเสร็จแล้วเนี่ยพอผู้ปฏิบัตินะคะมีภาวะที่ก่อนที่จะพิจารณาอายตนะได้อย่าลืมนะคะทุกท่านถ้าใครฝึกอยู่นะแล้วรู้ว่าตนเองยังไม่ถึงวิมุตตินะคะให้ทุกท่านเนี่ยทำตามลำดับนะคะคือพิจารณาอสุภะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อหลายๆรอบหลายๆรอบเลยในเวลาที่เห็นกายนะในขณะที่พิจารณาอย่างนั้นเนี่ยสติจะเพิ่มขึ้นสมาธิจะเพิ่มขึ้นและก็จะมีเขาเรียกว่านิพพิทาติดตามมาทำให้เห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อไม่ใช่เราจากนั้นแล้วก็พิจารณาอายตนะต่อได้พอพิจารณาอายตนะตรงนั้นเนี่ยจะได้พื้นฐานภาวะของนิพพิทาที่เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราเป็นรากฐานตัวนี้ในจิตนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะกั้นจิตออกไปพากจิตออกไปไม่ให้เข้ามายึดกายในเวลาที่พากจิตออกไปไม่ให้เข้ามายึดกายเนี่ยนะคะธรรมที่ควรรู้ยิ่งอย่าไปพิจารณาตัวอุเบกขาอย่าไปพิจารณาตัวว่างกลับมาทวนอายตนะว่ามันมีเราเพราะอะไรนะคะก็มาทวนดูว่าเนี่ยธรรมายตนะมันเกิดเนี่ยมนายตนะมันเป็นยังไงนะก็กลับมาทวนพอกลับมาทวนเนี่ยผู้ปฏิบัติก็จะรู้ว่าเนี่ยมนายตนะเนี่ยคือตัวเชื่อมกับอะไรล่ะเชื่อมกับธรรมลมสภาวะตัวนี้คืออะไร
คือหัวใจของเรานี่แหละนะคะหัวใจของเรานี่แหละกราบนมัสการพระมหาสมศักดิ์อัปการเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสวัสดีคุณพี่เพชรลีนะคะสาธุนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรากลับมาพิจารณานี่ก็จะเห็นตอนที่จิตตั้งมั่นและมีอุเบกขานะคะผู้ปฏิบัติจะเห็นชัดเลยว่าเวลาที่เรารับรู้อารมณ์ที่ดีและไม่ดีธรรมายตนะตัวนี้เรียกว่าดีและไม่ดีซึ่งเวลาเราจะรับรู้สิ่งที่ดีและไม่ดีเนี่ยมันผ่านอะไรก่อนอ่ะมันถ้ามันผ่านตาสมมุติว่าเราได้แบงค์พันมันมีแบงค์เก่ากับแบงค์ใหม่พอตากระทบแบงค์พันแบงค์ใหม่ปุ๊บเป็นไงคะมนายตนะทำหน้าที่เชื่อมต่อกับธรรมอารมณ์เลยตัดสินลงไปเนี่ยดีเห็นไหมคะสมมุติว่าถ้าเราได้แบงค์พันที่มันเก่ามนายตนะตัวนี้ค่ะนะคะก็จะเกิดร่วมกันนะคะร่วมด้วยกับธรรมายตนะก็จะตัดสินลงไปว่าไม่ดีทีนี้พอตัดสินปุ๊บมันเป็นเรื่องของธรรมอารมณ์สิมันไม่ได้เกี่ยวกับจิตตั้งมั่นสิเห็นไหมไอ้จิตตั้งมั่นเนี่ยมันก็คงอยู่อุเบกขามันก็มีอยู่การเห็นกายไม่ใช่เราก็มีอยู่เป็นวิชาความรู้ฉะนั้นเนี่ยพออารมณ์ตัวนี้มันตัดสินดีและไม่ดีเป็นไงคะสภาวะที่ทำให้จิตเนี่ยตั้งมั่นเนี่ยมันอยู่เหนืออารมณ์นั้นสิคะมันอยู่เหนืออารมณ์ที่ดีและไม่ดีเมื่อผู้ปฏิบัติมาพิจารณาอย่างนี้ปุ๊บก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยร้องอ๋อถึงบางอ้อเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าดีและไม่ดีมันก็ดับไปไม่เข้าไปยึดจังหวะเนี้ยจะเป็นจังหวะไม่สร้างภพเห็นไหมคะมันจะเป็นอย่างนี้จังหวะนี้จะเป็นจังหวะไม่สร้างภพผู้ปฏิบัตินี่โอ้โหตื่นเต้นมากถ้ามาถึงตรงนี้อาจารย์เขียนไว้ในเปลี่ยนร่างชาติสุดท้ายนะคะโอ้ยตื่นเต้นมาถึงตรงนี้ตื่นเต้นมากๆเลยว่าโอ้ยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะยกจิตขึ้นมาเหนือสิ่งที่ดีและไม่ดีนี้ได้จะบอกให้นะคะว่าสิ่งที่ดีและไม่ดีตรงนี้ไม่ใช่สภาวะที่เป็นฌาน4นะสภาวะที่อยู่เหนือสิ่งที่ดีและไม่ดีตัวนี้เป็นสภาวะที่เหนือฌาน4นะคะฌาน4เนี่ยเป็นเพียงสภาวะที่มีอุเบกขามีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ก็คือมีอาการวางเฉยอารมณ์ไม่สุขไม่ทุกข์และมีอาการเฉยๆและมีภาวะเห็นกายนิ่งแต่ไม่ได้มีวิชาตรงจุดนี้แต่ถ้าอยู่กับมรรคตัวนี้ที่จะเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยค่ะจะมีญาณนะจะมีญาณทัศนะนะคะญาณตัวนี้เป็นญาณของพระโสดาบันนะคะพระอริยะทุกพระอริยะเลยจะเป็นญาณเห็นจิตตั้งมั่นเห็นจิตอุเบกขาจะเป็นญาณเห็นอารมณ์ที่ดีและไม่ดีในขณะที่กระทบกันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้โอ้โหดูสิอาจารย์ดูตื่นเต้นมากตบไม้ตบมือหรือใครก็รู้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้ใครรู้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าพอมันรู้อย่างนั้นแล้วมันจะบอกว่ายังไงดีมันจะบอกว่าเนี่ยมันจะร้องว่าเราหลงผิดมานานเนี่ยเราหลงผิดในวัฏสงสารมานานมันจะเป็นอย่างนี้นั่นดูสีหน้าสีตาอาจารย์นะมันยายไปก็มีความสุขไปนะคุณนึกถึงอารมณ์ตนเองตอนนั้นว่าฉันหลงผิดมานานนะเนี่ยดีและไม่ดีมันก็ดับนะไอ้ดีและไม่ดีเนี่ยเป็นเพียงธรรมอารมณ์เท่านั้นนะมันเป็นอย่างนี้นะคะมันเป็นอย่างนี้นะคะทุกท่านที่ญาติธรรมอันเป็นที่รักของอาจารย์สวัสดีนะคะคุณเทินสวัสดีคุณเกียงอินรักค่ะสวัสดีคุณจันสวยอันเท้านะคะสาธุค่ะฉะนั้นเนี่ยพอผู้ปฏิบัติตรงนี้นะคะมาถึงตรงนี้แล้วคุณโชติกาสุพันโรจน์บอกว่าสาธุตั้งใจฟังให้เข้าใจมากๆค่ะนะถ้าเข้าใจเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าไม่เข้าใจก็อดทนเนาะถือว่าได้ฟังสิ่งดีๆไม่เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็ถือว่าเป็นบุญนะคะสะสมบุญสุสุสังและปฏิปัญญาฟังให้ดีย่อมเกิดปัญญาพระศาสดาทรงตรัสเนาะเสร็จแล้วในเวลานั้นนะคะเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าใจอย่างนี้แล้วเนาะก็รู้สึกต่อไปเนี้ยบอกเลยต่อไปนี้ถ้าเรามีชีวิตอยู่ถ้าเราออกจากสมาธินี้แล้วเนี่ยนับจากนี้ไปเนี่ยไม่ว่าจะเจออะไรดีและไม่ดีเราจะไม่ไปรักไปชังเราจะไม่ให้ไม่ไปชอบหรือไม่ชอบ
เราจะกำหนดรู้ว่าดีและไม่ดีนี้มันไม่ใช่เราเออเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้จำไว้นะคะเวลาที่เราเจออารมณ์ไม่ดีอะอย่างเช่นใช้ลูกไปซื้อของมาแล้วลูกซื้อมาผิดบอกให้ไปซื้อผักชีดันเอาไปเอาต้นหอมมาผักชีไม่เอามาเป็นไงคะทำอารมณ์เกิดและไม่ดีไม่ถูกใจนะอริยบุคคลจะตั้งจิตไว้เลยว่าช่างมันแต่ถ้าคนที่ไม่ช่างมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดภพเข้าใจไหมคะมันจะเกิดภพฉะนั้นในตรงนี้ค่ะเราอริยบุคคลจะตั้งจิตไว้ด้วยสัมมาทิฏฐิเลยว่าแม้เจออารมณ์ที่ดีก็จะไม่ไปยินดีด้วยแม้เจออารมณ์ที่ไม่ดีก็จะไม่ไปยินดีด้วยแต่จะใช้ปัญญาพิจารณาว่าเนี่ยดีเป็นบุญชาติก่อนเราส่งผลเนี่ยไม่ดีเป็นกรรมชาติก่อนเราเองโง่ไม่รู้เรื่องจะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะได้สัมมาทิฏฐิอย่างนี้เนาะสาธุนะคะคุณสมนึกใช่ไหมคะคุณสมนึกนะคะสาธุนะคะค่ะทีนี้พอรู้อย่างนี้แล้วนะคะผู้ปฏิบัติก็อยากจะรู้ยิ่งขึ้นไปว่าจะทำยังไงนะทำให้เราออกจากวัฏสงสารไม่ต้องมาเกิดอีกเพราะมันเห็นแล้วไม่ใช่เราอะแต่มันเดินทางยังไม่สุดสายมันอยู่กึ่งกลางๆอยู่เนี่ยสุดสายเนี่ยก็คือตอนนั้นมีศรัทธาแล้วว่าได้ยินว่าพระพุทธเจ้าตรัสถึงนิพพานได้ยินว่ามหาศาสดาเอกของโลกสมเด็จพ่อของเรากล่าวถึงนิพพานสภาพธรรมที่ไม่ใช่ตัวตนแต่เป็นสุขอย่างยิ่งเราไม่เคยเห็นเลยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าของเราทรงตรัสว่านั่นไม่ใช่เราเนี่ยของทั้งในโลกทั้งหมดนี่ไม่ใช่เราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแต่พระองค์ตรัสถึงนิพพานที่มีอยู่จริงเนี่ยอริยบุคคลมาถึงตรงนี้มันกึ่งกลางนะคะกึ่งกลางจะไปพบถ้าไปไม่ถึงดวงดาวไปถึงนิพพานสภาวะดับตรงนั้นเนี่ยมันจะกลับไปสู่พบถ้าเป็นท่านจะเป็นยังไงคะถ้ามาถึงตรงกลางเนี่ยอาจารย์ขอถามฉะนั้นถ้ามาถึงตรงนี้ท่านจะไม่ถอยหลังกลับนะคะทุกคนมาถึงตรงนี้จะไม่ถอยหลังกลับนะคะจะต้องไปข้างหน้าให้ได้จะต้องไปให้ถึงที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสให้ได้จะเป็นอย่างนั้นนะคะเป็นอย่างนั้นเลยฉะนั้นเนี่ยพระอริยะที่มาถึงตรงจุดนี้รู้และพิจารณาอย่างนี้แต่รู้ว่ากิเลสตนเองยังมีอยู่กิเลสยังไม่สิ้นฉะนั้นเนี่ยจะต้องทำยังไงต่อไปอริยบุคคลก็พิจารณาเข้ามาค่ะพิจารณาว่าเนี่ยมันเรียกว่าอะไรมันเรียกว่าอะไรโอ้ตาเนี่ยเรียกว่าจักขุธาตุเห็นไหมเรียกอายตนะก็ได้จักขุนะคะเรียกว่าอายตนะก็ได้เรียกว่าจักขุธาตุก็ได้ก็พิจารณาว่าโอ้มันคือธาตุพอพิจารณาตาว่ามันคือธาตุเท่านั้นนะมันเน่าเปื่อยสลายไปนะมันก็เพิ่มอุเบกขาขึ้นมาในจิตมันก็เพิ่มความตั้งมั่นขึ้นมาในจิตมันก็เพิ่มสภาวะที่ไม่หวั่นไหวขึ้นมาในจิตมันก็เพิ่มภาวะที่ปล่อยวางในตาเห็นไหมคะมีวิชาความรู้เกิดขึ้นก็พิจารณาว่าสิ่งที่ถูกเห็นมันก็เป็นเพียงรูปธาตุเห็นไหมคะไอ้เราไม่รู้ว่ามันเป็นธาตุเราก็คิดว่ามันเป็นเราตาเป็นเราสิ่งที่ถูกเห็นก็เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นเงินเป็นทองเป็นสัตว์บุคคลทีนี้อริยบุคคลไม่ให้เป็นสัตว์บุคคลค่ะพระอริยบุคคลขมวดปมเลยค่ะว่าตานี่ทั้งหมดคือธาตุไม่ว่าจะเป็นตาเราเองหรือตาของทุกคนในโลกนี้ลูกกับตาเนี่ยเป็นธาตุเท่านั้นเองธาตุที่สลายได้สิ่งที่ถูกเห็นไม่ใช่บ้านไม่ใช่รถไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนสิ่งที่ถูกเห็นทั้งหมดมันคือธาตุเท่านั้นเองธาตุธรรมชนิดหนึ่งที่มีธาตุเหล่านี้มีภาวะเสื่อมสิ้นสลายไปอริยบุคคลขมวดค่ะขมวดที่มีความเห็นกว้างๆเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่สังขารมันปรุงแต่งนะคะเพิกถอนบัญญัติการปรุงแต่งของสังขารหมดเลยสรุปรวมให้เลยว่าทุกอย่างที่เห็นก็คือธาตุไม่ต้องไปปรุงมันไม่ต้องไปสนใจมันเนี่ยเห็นไหมคะญาณสั่งสอนอย่างนี้ในเวลานั้นฉะนั้นอริยบุคคลก็เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วนะคะจิตก็ปล่อยคลายความเป็นเราในตาคลายความเป็นเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลในสิ่งที่ถูกเห็นเพราะพิจารณาโดยความเป็นธาตุจากนั้นก็พิจารณาวิญญาณว่าวิญญาณนี้ทำใ
มองเห็นทำให้เนี่ยเกิดการมองเห็นระหว่างตากับรูปวิญญาณนี้ก็เป็นธาตุเหมือนกันนี่มันดีตรงนี้ล่ะค่ะที่เห็นวิญญาณเป็นธาตุเนี่ยถ้าไม่เห็นวิญญาณเป็นธาตุมันจะเห็นวิญญาณเป็นเรามันเป็นอย่างนี้พอเห็นวิญญาณเป็นธาตุแล้วอู้ยมันโล่งจริงๆเนี่ยไม่รู้อาจารย์จะพูดว่าอย่างไงนะคุณวิไลภูลำบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์กับสาธุสาธุในธรรมคำสอนค่ะเป็นคำใหม่ๆต้องตั้งใจฟังและทำความเข้าใจให้มากๆขอบคุณค่ะที่อธิบายให้เข้าใจดีมากเลยค่ะต้องอนุโมทนาสาธุไม่เข้าใจตรงไหนช่วยนะคะทุกคนช่วยเขียนบอกอาจารย์นะคะเพราะว่าอาจารย์พยายามเต็มที่มากๆเลยที่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้บังเอิญว่าศัพท์ของพระศาสดาเนี่ยก็เป็นศัพท์ที่ยากไม่คุ้นเคยสำหรับพวกเราถ้าอาจารย์เนี่ยเพลินในการพูดแล้วไม่ชี้แจงให้เข้าใจต้องถามอาจารย์นะคะต้องถามเราจะช่วยกันรักษาพระศาสนาเราจะไม่ทอดทิ้งถ้อยคำของพระศาสดาแต่เราจะทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะต้องเป็นอย่างนั้นเสร็จแล้วเนี่ยค่ะในตรงนี้นะคะพอผู้ปฏิบัติเนี่ยพิจารณาว่าวิญญาณมันก็คือธาตุก็เพ่งนะเพ่งวิญญาณนี้เพ่งวิญญาณนี้ทำไมถึงเพ่งได้เมื่อวานไงคะเมื่อวานอาจารย์พูดถึงตอนที่ว่าสุตตมยญาณเตือนให้เพ่งกสิณเพ่งกสิณอะไรเพ่งกสิณในวิญญาณเพ่งกสิณเนี่ยหมายถึงว่าพิจารณาและดูและจดจ้องนะคะจดจ้องอารมณ์นั้นๆตัวเดียวไม่ต้องไปดูตัวอื่นอ่ะอย่างเช่นอาจารย์จ้องที่โทรศัพท์เนี่ยถ้าอาจารย์จ้องที่โทรศัพท์อยู่เนี่ยเรียกว่าเพ่งแต่ถ้าอาจารย์ไปมองตัวอื่นไม่ชื่อว่าเพ่งเข้าใจไหมคะทีนี้คนที่ปฏิบัติได้เนี่ยถ้าสามารถที่เพ่งอยู่กับอารมณ์เดียวได้นั่นน่ะชื่อว่ามีขันติบารมีมีความอดทนมีเนกขัมมะเห็นไหมคะมีเนกขัมมะมีตบะเนี่ยอริยบุคคลเนี่ยถึงหน้ายกย่องหน้าสรรเสริญเพราะอะไรเพราะท่านสามารถเพ่งอารมณ์เดียวอารมณ์ไหนก็ได้เห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยจะต่างกันนะตอนที่เราเรียนในอภิธรรมอาจารย์ก็เรียนนะกสิณ40เนี่ยแต่ในสุตตมยญาณกสิณในสุตตมยญาณไม่ใช่กสิณ40นะคะการเพ่งเมื่อวานที่อาจารย์ออกเนาะเป็นการเพ่งของวิญญาณด้วยนะคะเพ่งวิญญาณเรียกว่าวิญญาณกสิณก็คือเวลาที่พิจารณาก็จะเพ่งเอาแต่ตัววิญญาณตัวเดียวแม้จะมีกายอยู่แม้จะมีอุเบกขาอยู่แม้จะมีจิตตั้งมั่นอยู่แต่ญาณเป็นไงคะเลือกเฉพาะวิญญาณได้ฉะนั้นเนี่ยพอมาวันนี้นะคะเนี่ยความรู้เพิ่มขึ้นเนี่ยในเวลานั้นพระอริยบุคคลอยากออกจากวัฏสงสารไม่อยากเกิดอีกพอรู้แล้วว่าตับไตปอดพุงเนี่ยมันไม่ใช่ของเราเดี๋ยวเกิดอีกเดี๋ยวก็ได้มันมาอีกแล้วก็เป็นทุกข์ก็เลยต้องหาวิธีการที่จะออกจากวัฏสงสารก็เพ่งตัวจักขุวิญญาณว่าวิญญาณเนี่ยเกิดร่วมกับตาตอนไหนก็จะเห็นรูปนะคะทุกครั้งไปก็เพ่งพอเพ่งไปแล้วก็หาตัววิญญาณหายังไงก็ไม่เจอเพราะมันเป็นความใสแต่พอมันเกิดขึ้นปุ๊บมันทำงานมันทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆในเวลานั้นเนี่ยผู้ปฏิบัตินะคะก็ขมวดไปเพื่อไม่ให้ติดใจในวิญญาณว่าวิญญาณนั้นคือความใสเนี่ยขมวดลงไปวิญญาณนั้นไม่ใช่เราวิญญาณนั้นเป็นเพียงธาตุเท่านั้นเป็นเพียงธาตุชนิดหนึ่งเท่านั้นคือไม่ให้ความสำคัญพอไม่ให้ความสำคัญกับวิญญาณว่าวิญญาณเป็นเพียงธาตุโอ้ยมันโล่งอย่าบอกใครเลยนะคะในเวลานั้นนะตอนนั้นที่อาจารย์เจอตรงนี้นะมันเข้าไปเทียบเลยว่าสมัยก่อนนะนะวิญญาณเนี่ยใครอยู่ที่ไหนไปนั่งนึกถึงเขาอะไปนั่งนึกถึงเขาแล้ววิญญาณมันทะลุแม้กําแพง เขานั่งสมมุติว่าเขานั่งอยู่ในตึกเนาะเราอยู่ข้างนอกพอเรานึกถึงใครที่อยู่ในตึกปุ๊บเอาแล้ววิญญาณมันทะลุกําแพงไปได้ยังไงเห็นไหมวิญญาณมันทะลุร่างกายมันอยู่ตรงไหนแล้วมันก็รู้แจ้งธาตุต่างๆได้แต่มันอยู่ตรงไหนนะมันเป็นอย่างนั้นนะแต่พอมาเห็นในวันนี้แล้วเนี่ยมันจะเห็นวิญญาณไม่ใช่ตัวตนวิญญาณก็แค่นี้แหละวิญญาณก็คือธาตุรู้ทำหน้าที่แค่นี้แหละมันเป็นอย่างนี้นะคะเป็นอย่างนี้
ฉะนั้นพอเห็นวิญญาณเป็นเพียงธาตุเท่านั้นแล้วค่ะมันปล่อยจิตตั้งมั่นเพิ่มขึ้นอีกเห็นกายไม่ใช่เราเพิ่มขึ้นอีกเบื่อหน่ายเพิ่มขึ้นอีกมันเป็นอย่างนี้นะคะสาธุค่ะคุณสุนันท์สาธุคุณแม่เพ็ญศรีประเสริฐสังนะคะสาธุที่เข้ามาและทักทายอาจารย์คุณนางล่าไทยใหญ่ให้มือสวัสดีนะมัสเตค่ะสาธุนะคะค่ะทีนี้พอพิจารณามาตรงจุดนี้นะคะผู้ปฏิบัติก็รู้แล้วแหละว่าเราละวิญญาณได้แล้วละความเป็นเราในวิญญาณได้แล้วต่อไปนี้ไม่ว่าเราจะเห็นอะไรเราจะไม่ไปตื่นเต้นเป็นเราเห็นไหมคะเราจะไม่ไปตื่นเต้นเป็นเราได้ยินเพราะมันเป็นแค่วิญญาณธาตุทำงานเห็นไหมมันได้วิชาความรู้นี่ไงคะความรู้ตรงนี้ของสุตตมยญาณนี่แหละจึงทำให้เหล่าอริยสาวกไม่สร้างภพต่อไงคะเพราะว่าขณะที่อยู่ในญาณตัวนี้มันยุติระบบการสร้างภพเพราะมันมีวิชาเกิดขึ้นมันเข้าใจระบบเห็นไหมคะฉะนั้นอริยบุคคลจึงไม่เคยเสื่อมนะคะไม่เคยเสื่อมจากธาตุของความเป็นพระอริยะไม่เคยเสื่อมจากปัญญาไม่เคยเสื่อมจากสมาธิเพราะเวลาปฏิบัติมันรู้อย่างนี้มันเห็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงมันไม่ได้ไปอยู่กับว่างมันไม่ได้ไปอยู่กับภาวะที่เป็นเรารู้เราเห็นนะอย่างที่อาจารย์เกิดข้างต้นรายการเนาะตอนสมัยก่อนที่อาจารย์เข้าถึงอีกสภาวะหนึ่งอาจารย์เป็นเรารู้เราเห็นมีมานะทิฏฐิมากแล้วก็ไม่ยอมอ่านพระไตรปิฎกมาสอนด้วยเพราะเข้าใจผิดแต่พอมาปฏิบัติแล้วมันไปเห็นอีกแบบหนึ่งแล้วมาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าเอ้าเรานี่โง่จะแย่แล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตั้ง 2,600 กว่าปีเราไม่มาอ่านนะเราดันไปทำไหนก็ไม่รู้เสียเวลาตั้งเยอะที่ไหนได้ไอ้สิ่งที่เรารู้ในวันนั้นมันอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดอยู่ตรงนี้หมดเลยโอ้ยนึกถึงคำสอนพระเจ้าน้ำตาไหลน้ำตาไหลว่าโอ้โหทำไมพระองค์ทรงเมตตาอย่างนี้โอ้ยทำไมคำของพระองค์ช่างดีอย่างนี้น้ำตาไหลท่านทั้งหลายน้ำตาไหลว่าทำไมพระสงฆ์ทั้งหลายผู้สืบทอดพระศาสนาช่างดีกับเราอย่างนี้ถ้าไม่มีพระสงฆ์เหล่านี้เราคงไม่ได้อ่านเราคงไม่ได้เห็นอย่างนี้อู้น้ำตาไหลตอนนั้นเป็นอย่างนั้นนะคะเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะก็นึกถึงคุณครูบาอาจารย์นั่งน้ำตาไหลว่าพระสงฆ์ทั้งหลายพากันสืบทอดพระศาสนาเพราะอย่างนี้นี่เองไอ้เรานี่ปฏิบัติไม่ถึงก็หาว่ามันไม่ใช่ในหนังสือพอถึงแล้วก็รู้คุณของพระพุทธรู้คุณของพระธรรมรู้คุณของพระสงฆ์มันเป็นอย่างนี้นะขอบคุณคุณภูมินคำเสนค่ะสาธุนะคะให้รูปหัวใจอาจารย์ด้วยนะตุ๊กตาหัวใจน่ารักค่ะสาธุทุกท่านนะคะคุณวิไลวันบอกว่าอาจารย์พูดธรรมะด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีอารมณ์ขันบ้างเล็กน้อยทำให้เพื่อนๆกัลยาณธรรมทุกท่านดูและฟังอย่างมีความสุขเกิดความสนใจในธรรมขอบคุณค่ะอาจารย์ก็ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะแต่ก่อนอาจารย์ดูเครียดมากแล้วอาจารย์ก็ดูเกรงใจเกรงใจทุกคนที่เข้ามาแล้วก็ฟังอาจารย์ไม่เข้าใจอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแต่ใจรักพระศาสนาไงคะนิสัยจริงๆก็คืออย่างนี้แหละค่ะคือแบบอยากจะยิ้มอยากจะหัวเราะให้กับทุกคนยิ้มให้โลกให้โลกได้รู้ว่าเนี่ยเราคือบุตรของพระพุทธเจ้านะอย่างนี้ค่ะไม่เครียดนะคะไม่เครียด ค่ะไปต่อนะคะอุ้ยจะไปต่อยังไงเนี่ยอุ้ยอีกตั้งหลายเลยอีกเยอะเลยนักเรียนนัดกันไว้แล้วทุ่มครึ่งนะเดี๋ยวอาจารย์คงจะพักที่วิญญาณธาตุไว้ก่อนนะคะพักตรงวิญญาณธาตุแล้วค่อยมาโสตะวิญญาณธาตุวันพรุ่งนี้เนาะไปทีละหน่อยเดี๋ยวอาจารย์ต้องเข้าสอนแปลบาลีนะคะแปลบาลีเรื่องทางที่จะไปสู่ภพมี36ทางทางที่จะไปสู่นิพพานมี1ทางพระพุทธเจ้าตรัสกำลังแปลกันมันระเบิดระเบ้อเลยนะคะในห้องนักเรียนครูปี3งั้นวันนี้อาจารย์ไปก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวไม่ทันนักเรียนเพราะว่าเดี๋ยวพอไปสอนนักเรียนก็มันในอารมณ์อีกนะมันในอารมณ์นี่ก็คือเ
พอสอนแปลเสร็จอาจารย์ต้องพาเขาปฏิบัติแล้วนักเรียนครูของอาจารย์ปี1ปี2ปี3เนี่ยอาจารย์ชนิดว่าอาจารย์สอนดีพาปฏิบัติจนได้อินทรีย์แก่กล้าพอสมควรฉะนั้นเวลาที่พาแปลอาจารย์จะพาโน้มจิตนะพอโน้มจิตแล้วเนี่ยก็จะทำให้พวกเขาเข้าใจสภาวะธรรมนั้นๆด้วยเหตุนี้ก็ไปมันในการแปลอีกเวลาโน้มจิตนั่นแหละนะคะเดี๋ยวไปยาวต่อเนาะงั้นวันนี้อาจารย์ขอลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะคะสาธุทุกท่านที่เข้ามาแล้วแล้วก็ให้รูปหัวใจอาจารย์เนาะวันนี้อาจารย์ก็กราบลาพระคุณเจ้าด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งเจ้าค่ะแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ะ